อ่ะโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ผมเหมือนเดิมนะหยองเองในช่องโคตรหยองนะท่านผู้ชมนะวันนี้อยู่กับเกมใหม่ของ PG เลยท่านผู้ชมตอนแรกผมว่าจะไปเล่นสาวถ้ำนะครับแต่ว่าผมเห็นเกมใหม่มันก็อดที่จะมาเล่นไม่ได้แหละแน่นอนนะเพราะมันเป็นเกมใหม่นะวันนี้เราอยู่กับเกม Wild Beauty Shadow นะผมหรือว่าหลายคนเรียกว่าเกมกำนันใช่ไหมกำนัน PG แต่ผมมองว่ามันเป็นคาวบอยนะตกลงมันคือกำนันหรือคาวบอยก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วแต่จะเรียกแล้วกันนะครับเรียกอะไรก็ได้นะก็มาเติมทุนมาจริงๆทุน45นี่มันคือทุนเหลือนะผมขอเบ็ด1บาทแล้วกันออโต้สปินไปเลยนะครับ50รอบทุนเหลือก็คือทุนที่ผมเติมไปเล่นเกมอื่นแล้วมันไม่เข้าอ่ะครับมันเหลือผมก็เลยเอามาเล่นเกมนี้ต่อนะเอาเดี๋ยว เอาออกยังไงเนี่ยไอ้ข้างบนเออนะมาก็เป็นเกมที่เขาบอกว่าเป็นเกมที่ตัวคูณโหดมากนะครับไม่แน่ใจว่าโหดยังไงนะดูจากตัวคูณข้างบนมีตัวคูณหลายนอกนะผมแล้วเป็นตัวคูณที่แปลกเหมือนกันนะมันไม่ได้เพิ่มทีละ1หรือทีละ2นะมันเพิ่มยังไงเฮ้ยว้าวว้าว What the What เชี่ยแตกเลยเดี๋ยวไอตัวคูณข้างบนมันเพิ่มยังไงวะมันเพิ่มแบบ2เท่าเหรอมันเพิ่ม1เท่าหรือเปล่าแบบเออใช่ครับท่านผู้ชมเห็นปะคูณ1จะเป็นคูณ2ใช่ไหมพอคูณ2นี่ก็คืออีก1เท่าก็คือบวก2เข้าไปก็จะเป็นคูณ4อ๋อแบบนี้นี่เองอะเดี๋ยวผมปรับเบ็ดไปที่เบ็ด4เหรอเป็นสีแล้วกันอ๋อมันเพิ่มทีละโอ้ยเฮ้ยมันดีจังวะฟรีเกมวะคือมันเพิ่มเป็นเท่าตัวนะครับเนี่ยเห็นไหมจากคูณ8มันก็จะเป็นคูณ16ก็คือบวก8เข้าไปนะพอคูณ16แล้วมันก็จะเป็นคูณ32ก็คือบวก16เข้าไปอีกทีนึงนะครับมันจะเพิ่มอย่างนี้จนไปถึงคูณ1024วะเที่ยงโหดเกินไปเปล่า1024เลยเหรอผมอยากให้มันไปถึงตรงนั้นว่ะทำไงวะ เล่นลองเล่นเบ็ด1แล้วได้คูณ1024เจ้าของแค่ไหนดูดิโอ้เชื่อถ้าอย่างนี้ถ้ามันไหลรัวๆเกมนี้มันเกมที่แตกโหดได้เลยนะครับคือมันไหลแค่ประมาณเท่าไหร่วะถ้าในฟรีนี่ไหลประมาณ3รอบท่านผู้ชมได้คูณ64อ่ะคือไหลประมาณแค่3รอบอ่ะครับโอ้แต่ว่าฟรีได้100เดียววะเบ็ด4นะครับเฮ้ยถ้าว่างั้นเกมนี้เป็นเกมที่คูณโหดมากแล้วเนี่ยท่านผู้ชมคูณโหดมากแล้วเนี่ยไหลแค่1 2 3 4ประมาณ5ไหลเนี่ยท่านผู้ชมจะได้ตัวคูณแบบโหดมากแล้วนะด้านนอกนะไม่ใช่ฟรีเกมนะคือแบบที่ผมแตกเมื่อกี้อย่างที่เห็นนะครับอยู่ดีๆผมมีโหรวมมีทุนอยู่350บาทจากทุน45บาท อันนี้ผมก็งงเหมือนกันนะคือมันโหดขนาดนี้เลยเหรอคือเป็นเกมใหม่นะครับใครที่เล่นแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันเนาะมีใครไปลองเล่นหรือยังตอนแรกผมว่าจะไม่เล่นแล้วแหละแต่ว่ามันคือเกมใหม่เนี่ยมันจำเป็นต้องเล่นว่ะมันจำเป็นต้องเข้ามาลองว่ามันเป็นยังไงนะผมว่ามันตรีมน่าเป็นตรีมคาร์บอยมากกว่านะไม่น่าจะเป็นกำนันนะไม่รู้ดิแล้วแต่จะเรียกแล้วกันเนาะบางคนเขาเรียกกำนันเพราะมันมีค่ายเกมจากเกมจากค่ายแฟนติกใช่ไหมที่เป็นเกมคล้ายๆแบบเนี้ยเขาเรียกกำนันเออแต่เกมนี้ผมมองว่ามันน่าจะเป็นคาร์บอยอาจจะเป็นกำนันที่ล่าโจรก็ได้เออคาร์บอยนั่นแหละทีมคล้ายๆกันนะเอออะไรประมาณนั้นแหละท่านผู้ชมเบท5นะครับไปไหนๆก็มาละเกมใหม่ทั้งทีจัดหนักให้หน่อยวะตัวคูณโหดมากนะท่านผู้ชมไอสปีดวินเนอร์ว่าโหดแล้วนะตัวคูณอ่ะผมว่าเกมนี้โหดกว่าวะดูดิคูณ32คูณ32คูณ64คูณ128จะถ้าเข้าต่อจะขนาดไหนวะน่าฮอตของจริงเกมนี้อ่ะท่านผู้ชมโอ้โหนี่มันมีตานี่น่าจะเป็นกำนันแล้วแหละกำนันแล้วแหละเนี่ยตำรวจแน่นอนกำนันตำรวจนั่นแหละเออถูกละไอ้เชี่ยคูณ128คือถ้าเข้าอีกคือถ้าหมวกลงช่องแรกท่านผู้ชมนึกภาพดูแม่งจะไปขนาดไหนวะคูณ128ไอ้เหี้ยตัวคูณแม่งไหลโหดมากแล้วไหลเร็วมากท่านผู้ชมเอ้าผมต้องพอมั้ยเนี่ยทุน45ผมได้900อ่ะนี่คืออาจจะไม่ใช่เล่นครั้งแรกแบบ
จริงๆตรงๆเพราะว่าผมเข้ามาหมุนเบ็ด1เบ็ด2ลองเกมดูว่ามันเป็นยังไงเฉยๆนะอ่ะผมเล่นเบ็ด1แล้วกันเออนี่แต่ว่าไอ้ที่ผมเข้ามาลองหมุนเล่นๆอ่ะมันไม่ได้เล่นแบบจริงจังไงแค่เข้ามาลองหมุนลองๆดูว่ามันเป็นเกมยังไงเฉยๆนะครับแต่นี่คือน่าจะเป็นการตั้งใจเล่นแบบครั้งแรกของผมเลยนะครับทุน45แม่งแตกมา900นะอ่ะผมลองเบ็ด1ดูผมอยากเห็นว่าผมจะไปได้ไกลแค่ไหนเมื่อกี้ผมไปถึงคูณ128ใช่มั้ยแต่ว่ามันไม่เข้านะไอตอนคูณ128ผมลองเบ็ด1ดูเน้นได้หมุนเยอะเพื่ออยากจะเห็นว่ามันจะไปได้ไกลถึงคูณไหนผมอยากได้ถึงคูณ 1,000 เลยนะมีใครถึงคูณ 1,000 บ้างยังถ้าถึงแล้วบอกผมหน่อยดิว่ามันเป็นยังไงวะท่านผู้ชมโอ้ผมอยากไปถึงมันกี่รอบวะมันต้องไหลกี่รอบอ่ะมันถึงคูณถึงจะถึงคูณ 1,000 อ่ะมันต้องไหลกี่รอบเอ้าฟรีเกมเบ็ด1เอ้ามาฟรีเกมเบ็ด1ครับมันต้องไหลกี่รอบวะมันถึงถ้าในฟรีเกมมันก็ตัดออกไปนิดนึงนะโหเมื่อกี้ถึงคูณ100คูณ100เดี๋ยวนะใครโทรมาวะเนี่ยเดี๋ยวนะผมขออนุญาตปิดจอแป๊บนึงนะครับคอลเซ็นเตอร์โทรมาท่านผู้ชมเขายังโทรมาบอกว่าผมเป็นหนี้อยู่หรอผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าหนี้จริงหรือว่าเขาโกหกผมหรือว่าหนี้ผมจริงๆลูกหนี้เยอะเจ้าหนี้เยอะโอ้ฟรีเบ็ด111บาทไอ้บ้าเอ้ยน้อยเกินอ่ะต่อท่านผู้ชมต่อครับต่อแต่ว่ามาได้ไกลแล้วนะผมพอใจแล้วนะถ้าถึง900ผมจะถอนนะครับเพราะว่ามันมาได้ไกลมากละด้วยทุน45เองนะต้องบอกว่าแตกโหดจริงในสัมผัสแรกนะท่านผู้ชมนะเกมนี้นะสัมผัสแรกคือแตกโหดจริงสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือตัวคูณที่มีผลมีประโยชน์มากในเกมนี้นะครับยิ่งถ้าไหลได้ยาวแค่ไหนยิ่งแบบแตกโหดได้มากแค่นั้นนะครับเป็นเกมที่น่าเล่นอีกเกมนึงนะผมว่าเป็นเกมที่น่าเล่นอยู่เหมือนกันนะตัวคูณโหดจริงตัวคูณแม่งโหดแบบโหดมากอ่ะคูณ128เลยนะครับคือแบบมันเวอร์มากนะเป็นตัวคูณที่สุดจริงนะครับอ่ะผมจะไปต่อเล่นเบ็ด2นี้ไหมผมที่ผมเล่นต่อนี้ไม่ใช่อะไรนะผมอยากเห็นว่าผมจะไปได้ไปผมจะไล่ตัวคูณได้ไปอีกไกลแค่ไหนแค่นั้นเองนะครับหรือไม่ก็ถึง 1,000 ผมก็จะพอเลยหรือว่าถ้ามันไม่ถึงจริงๆก็โอ้โหขาด3บาทไอ้เหี้ยโคตรอยากจะหน้าพอเลยว่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกเล่นไปเถอะนะครับเหลือสัก900ก็ถ้ามันลดลง900ออกเลยหมวกใครก็มารับชมฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรับชมคลิปให้สนุกนะครับรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงนะไม่แนะนำให้ทำตามนะครับโอ้1,000แล้วต้องพอแล้วย้ำว่าไม่แนะนำให้ทำตามนะผมส่วนใครที่เล่นอยู่แล้วก็เล่นให้มีสติแล้วกันเนาะอย่าเล่นให้มันเกินเนื้อเกินตัวนะครับอย่าเล่นแบบขาดสติแล้วกันนะอ่ะผมน่าจะพอแล้วที่ 1,000 นะผมเอาไว้เดี๋ยวค่อยไปเล่นใหม่แล้วกันตัวคูณโหดมากสิ่งที่ทำให้ผมอยากเล่นเกมนี้มากๆเลยก็คือตัวคูณนะครับอยากเห็นว่าตัวคูณเนี่ยมันจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับมันจะไหลได้ไกลแค่ไหนผมอยากไหลให้มันไปถึงสุดอ่ะเห็นไหมไอ้สีแดงๆซ้ายบนอ่ะคูณ 1,024 เนี่ยผมอยากไหลไปถึงตรงนั้นเลยแต่ว่ามันน่าจะยากอยู่นะครับมันน่าจะยากอยู่แต่ว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างเป็นอีกหนึ่งเกมที่ทำให้ผมหลงไหลไม่ได้เลยนะผมอยากจะเล่นเลยนะเกมเนี้ยคือมันมีตัวคูณไหลดีมากเลยนะครับผมชอบมากนะอ่ะใครที่เล่นแล้วชอบไหมเกมนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันแล้วกันนะครับก็เป็นเกมที่ตัวคูณเยอะมากไหลถ้าไหลได้ดีคือไหลโหดๆมากได้เลยนะครับก็ใครเล่นแล้วได้หรือเสียยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมมาทุน45นะผมเป็นทุนเหลือจากการเล่นของผมนี่แหละนะก็เอามาเคาะเล่นๆกับเกมใหม่ดูนะครับกลายเป็นว่าแตกเฉยเลยนะจากที่วันนี้เหนื่อยมาทั้งวันนะครับกับเกมทุกเกมอ่ะแม่งดูดผมแม่งทั้งวันนะผมแต่วันนี้แต่กลับมาเกมนี้กับรอดฉะนั้นอาจจะเป็นเพราะเกมใหม่กำลังแจกอยู่นะผมก็ลองไปเล่นกันดูแล้วกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะผมเจอกันรอบเย็นอีกรอบนึงสาวถ้ำแหละนะน่าจะไปย้ำสาวถ้ำอีกคลิปนึงนะผมก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปแล้วนะผมใครสนใจเล่นค่ายเดียวกับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วท่านผู้ชมแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายครับเจอกันครับทุกคนบ๊ายบายครับบ๊ายบาย